ผู้ชมคะเราอยู่กันในเกม7 Days to Die ค่ะในตอนนี้กำลังขี่รถหาของบางอย่างแต่ขี่ตั้งนานแล้วยังไม่เจอสักทีเลยเนาะวันนี้โอ้โหสีแดงมาแล้วค่ะที่ตัวเลขบ่งบอกว่าแดงเดือดนะจ๊ะเตรียมตัวรอรับด้วยล่ะจำได้ว่าเคยเห็นอยู่แถวๆนี้แหละตอนวิ่งผ่านวิ่งลัดวิ่งตัดถนนมันมีตรงนู้นอยู่อ่ะใกล้บ้านเราแต่ไม่แน่ใจว่าใกล้บ้านเราแค่ไหนมองในแมปได้ไหมคะสิ่งที่เราจะหาเนี่ยโหมันก็ได้ครับแต่มันมองยากมันไปทับซ้อนกับไอตัวเศษกำแพงขนาดใหญ่ตรงนั้นอาจจะใช่แฮะ100 เมตรโอ้นี่ก้อนหินธรรมดาขับลงน้ำไปเลยก็แล้วกันอะจุ๋มตรงนี้เหรอใช่ไหมเฮ้ยเจอแล้วนี่ค่ะมองในแมปใช่เลยเจอแล้วอยู่ติดน้ำเลยน่ะเอ้ยติดน้ำแล้วไงติดน้ำแล้วยังไงล่ะเอ้ยยังไม่ได้ไปเช็คเรดเดอร์เลยเฮ้ยวันนี้แดงเดือดเลยนะใช่ไงเอ๊ะลงมาแล้วฐานหายเลยอะ เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันจะผ่านชั้นลินชั้นหินก่อนไงอัตราส่วนเท่าไหร่อะของการทำเออน่าจะพอๆกันมั้งอู้น้ำสีเหลืองอะไรคือน้ำสีเหลืองสว่างมากฟังแล้วน่ากลัวน้ำสีเขียวเขียวอื้อลือเลยเนี่ยโอเคผมอันนี้ไม่ใช่ฐานนะเนี่ยใช่ใช่ใช่แต่ว่าแบบมันขุดๆหายหายขุดๆหายหายยังไม่เจอสายใหญ่อะเนี่ยใช่นี่ไงน่าจะแถวนี้แล้วมั้งโอเคน่าจะใช่แล้วแหละนี่ไงโอ้เหล็กฐานจัดจ้าลืมเราบล็อกต่อตัวไหมมีคนมาช่วยขุดแล้วเหรอนี่ดีดีขุดออกครับยึบถ้าของประตูอัพไอ้ขุดได้แร่เพิ่มไหมอัพทั้งสองค่ะอัพทั้งไม้69แล้วก็มัทธรูดเต็มอ๋ออ่ะคุณวานามีมาเอาไปคราฟอ่ะเอาอะไรไปคราฟเหรอถามไงไปคราฟกับนายเตดที่อยู่ที่บ้านน่ะคราฟแบบแพ็คได้ใช่ไหมได้ครับได้ได้นี่นี่มันร่วงมานี่แล้วอ่ะนั่นแหละพอดีเลยโอเคแต่ในเตจเรามีเยอะขนาดนี้นี่นี่ขุดในเตจด้วยไงกำลังขุดในเตจอยู่เลยอ่ะเนี่ยพื้นในเตจทั้งนั้นโอเคอย่างละ 6,000 เรียบร้อยบ่อมันเริ่มกว้างเรื่อยๆแล้วเนี่ยปกติดีตกลงไปนี่ก็ลำบากแล้วเนี่ยรถตัดหน้าครับรถตัดหน้าโอ้ย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 หมุนหมุนนี่เลยมั้งมีรถใหญ่หมุนติ้วอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วฮะรถเล็กจะแบบเหมือนจะเกาะถนนได้ดีกว่าอ่ะในเตรดก้อนหินโอ้ก้อนหินก็ได้มาเกือบ 6,002 กองอ่ะโอ้แซนก็ได้มาด้วยค่ะอ่ะอยู่ข้างล่างสุดแล้วไปครับครับโหลดครับโหลดเร็วๆไวๆแล้วก็ได้เวลารีวิวบ้านเราค่ะนี่คือฐานที่หมิวสร้างขึ้นมานั่งสร้างคนเดียวเลยเพราะว่าคุณนวลนามีบอกว่าให้เราเป็นคนสร้างเองเนาะก็อย่างที่เห็นค่ะตอนนี้มันเป็นปูนแล้วแต่บางส่วนค่ะเช่นตามข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอกให้เป็นแผ่นสตีลไว้มีทั้งหมด3ชั้นค่ะชั้นแรกก็เป็นชั้นที่เอาไว้เดฟซอมบี้ค่ะตรงนี้เนาะแล้วชั้นที่2ก็เป็นชั้นแบบเก็บของชั่วคราวค่ะชั้นที่3คือชั้นแบบเก็บของหลักแต่แผ่นสติลยังไม่พอยังไงล่ะเราก็เลยทำได้แค่นี้ค่ะกำลังรอการคราฟเรื่อยๆอยู่นั่นเองพอวิ่งเข้าไปในบ้านค่ะตรงนี้มันจะเป็นประตูเอาไว้เด็บซอมบี้เวลาซอมบี้มาค่ะเราก็เปิดประตูให้ซอมบี้มาตีอย่างนี้ค่ะขวางกั้นซอมบี้แบบ4รอบค่ะถ้าอันใดอันหนึ่งพังที่เหลือก็พร้อมที่จะเด็บขึ้นมาตลอดเวลาพอเป็นชั้นที่2ใช่ไหมก็มีกล่องพักของตอนนี้มันโล่งแล้วเพราะว่าเก็บเรียบร้อยค่ะต้องเผาของในอนาคตก็จะย้ายขึ้นมาต่อเลยในชั้นนี้ค่ะมีวางให้มันเป็นระเบียบแล้วจุดนี้ค่ะในอนาคตถ้าเรามีระเบิดเยอะๆใช่ไหมเราก็จะคว้างระเบิดลงไปค่ะระเบิดซอมบี้ที่มันมาในคืนแดงเดือดได้นั่นเองประตูตรงนี้เผื่อว่าคนบางคนปาระเบิดไม่แม่นอะไรอย่างงี้จะได้ปาระเบิดให้โดนประตูค่ะเราก็ร่วงลงไปข้างล่างเลยนั่นเองออกแบบมาดีออกแบบมาดีค่ะหลังคาก็กว้างก็สูงก็ยืนได้นั่นเองแล้วก็ตรงนี้ค่ะวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วโต๊ะเคมีแล้วก็เตาทำอาหารเนาะ
ที่ปั่นปูนค่ะรวมกับเตาหลอมตรงนี้ก็มีแค่เดียวซึ่งในอนาคตก็จะมีอันที่2 3 4มาด้วยนั่นเองแล้วก็ในด้านนี้ค่ะโต๊ะคราฟตอนนี้มี4ตัวเพราะว่าเราช้อปปิ้งมาตอนแรกมี3ใช่มั้ยคะช้อปปิ้งมาเพิ่มอีก1ก็เป็น4ก็เอาไว้คราฟของค่ะเรื่อยๆป้ายบอกชัดเจนมากว่าของคราฟนะก่อสร้างนะแบตเตอรี่นะอุปกรณ์ค่ะแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ก็อยู่ในนี้กระสุนค่ะก็อยู่ในนี้นั่นเองแล้วก็อาร์เมอร์กับม็อดค่ะก็ใส่เข้าไปสุดท้ายหนังสือสุดคราฟแล้วก็เงินค่ะก็ใส่เข้าไปในนี้ก็อาหารน้ำยาค่ะแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วอาหารอยู่บนน้ำกับยาอยู่ชั้นล่างสุดยอดไปเลยเป็นระเบียบค่ะเป็นระเบียบเดี๋ยวค่อยย้ายเตาหลอมหลังจบแดงเดือดแล้วกันเนาะเพราะว่ามันไอ้นั่นเนี่ยมันต้องรีบรีบหลอมก่อนเดี๋ยวนะเรายังไม่เคยเจอตัวครีมลากสายไฟเลยนี่ใช่ไหมครีมลากสายไฟเราจะเอามาทำอะไรคะไอผมเห็นชั้นล่างอ่ะมันมีที่ว่างอยู่กะจะวางไอตัวเสาช็อตไว้ตรงนี้ข้างล่างครีมลากสายไฟมันชื่อว่าอะไรประแจเหรอไม่ใช่ประแจครีมลากสายไฟมันชื่ออะไรนะนั่นสิคะไม่รู้ชื่อก็จะไม่รู้ว่ามันอ๋อ wire tool ครับได้ดิค่ะเออครับได้นะแต่ปัญหาคือเรามีเครื่องเจนไหมไม่มีไม่มีอ่ะไม่ถึงอะไรคะเครื่องที่ชื่อว่าอะไรเจเนเรเตอร์เหรอเครื่องปั่นไฟอ่ะครับได้ดิคะอ่ะได้หมดเลยอ่ะอันนี้ครับได้นะเครื่องเจเนเรเตอร์เจเนเรเตอร์แบงค์เอามาลองนี่ก่อนมาดูเดี๋ยวคุณมันมีสุดคราฟอยู่นะฮะฮะมันจำได้ว่ามีสุดคราฟเหลืออยู่นะเจเนเรเตอร์แบงค์นี่ไงสุดคราฟโอ้โหอยู่ในกล่องสุดคราฟเลยจัดเลยจอดขวากล่องสุดคราฟได้แล้วอ๋อตอนนี้เจเนเรเตอร์แบงค์โอเคเอ๊ะไม่มีเหล็กแท่งเหล็กหรือสติลคะเหล็กครับไอรอนมีคราฟไว้อยู่นะหมดแล้วเหรอในกล่องไม่มีนะโอ้ดินปืนยังเผาไม่เสร็จหรอในกล่องไม่มีแล้วเว็บเดี๋ยวดูให้นี่ไงอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเดี๋ยวมันมาอยู่ตรงไหนมันอยู่ทางด้านซ้ายกลางอะคุณวันวีหาของไม่เคยเจอหรอกไม่เป็นไรไม่ครับมันมองยากครับเข้าใจอ่ะผมรู้แหละว่ามันต้องอยู่ในกล่องเนี้ยแต่หาไม่เจอไหนดูสิเฮ้ยสายไฟสวิตช์แล้วแบตเตอรี่เรียบร้อยครับเอ๊ะมันจะมีพลังงานเหรอคะฮะมีนะทำไมอ่ะตอนนี้ก็ปั่นอยู่นะหล่อแล้วมันไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เหรอมันไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ครับมันใช้น้ำมันอ๋ออันนี้เราเติมน้ำมันใช่ไหมใช่เป็นแบบเติมน้ำมันอ๋อพอเดินสายไฟมาแล้วนี่อะไรนี่มันทาร์เก็ตซอมบี้ใช่ทาร์เก็ตซอมบี้เพราะว่าเราเล่นกันอยู่แค่นี้ เอาเราจะยิงซอมบี้เรายิงนกไม่ใช่เหรอก็นกก็เป็นซอมบี้ฮะไม่กลัวแต่มันจะยิงออกไปหาซอมบี้ไกลๆแล้วมันจะไม่ยิงนกบนหลังคานะทำไมไม่ตั้งตรงขอบนี้เลยฮะตรงนี้ผมว่ามันมองไม่เห็นนะหรอเออมันน่าจะมองไม่เห็นนะมันมองเห็นแต่นกแหละอ๋อคือหันหน้าเข้ามาแล้วใช่ไหมหันหน้าเข้ามาหมดเลยครับมันก็จะเห็นเพราะในหน้าที่ล็อกไว้อะมันน่าจะไม่เห็นซอมบี้ตอนแรกคิดว่ามันหันหน้าออกอะแล้วยังไงต่อถ้ามันไปมีซอมบี้มาถึงตรงนั้นก็จะโดนไฟดูดอะแต่เราไม่โดนใช่ไหมคะโดน อ้าวแค่อย่าไปวิ่งผ่านเส้นลวดก็พออ๋องั้นก็ต้องเปิดประตูในเพื่อรับซอมบี้เนาะโอเคปิดประตูชั้นแรกไว้ก่อนลองดูนะไม่จะโดนแล้วเราจะยิงเองยังไงเนี่ยถ้าสายมันอย่างเงี้ยเราก็ต้องระมัดระวังก็ยิงแถวนี้ก็ได้นะแต่แค่ห้ามมาเดินวิ่งผ่านโอเคกินน้ำกินอาหารเตรียมพร้อมเดี๋ยวไปหยิบของเพิ่มงยังไม่ได้วางเตียงเลยผมยังไม่ได้วางเตียงที่นี่เลยอ่
พี่ไม่ได้วางไปแล้วมาแล้วตัวแรกอะโอ้โอ้มันโดนช็อตเลยมันโดนช็อตแล้วก็นอนค่ะเหรอใช่เออกำลังโดนช็อตโอ้คุณมันมีเยอะมากโอ้แต่เวลามันโดนช็อตมันจะไม่ค่อยตีนะโอเคนี่ประตูแตกเลยป่ะเนี่ยประตูไม่แตกง่ายขนาดนั้นหรอกโอ้โหตกใจนึกว่าแตกแล้วเฮ้ยแรงอ่ะมันตกแรงมากเลยอ่ะเหรอเออหรือว่าประตูนั้นไม่ได้กดอัปเกรดหรือเปล่าไม่เป็นไปได้โอ้ยโอ้โหมันอ้วกอะไรอ่ะโดนอ้วกทะลุเหรอน่าจะอย่างนั้นค่ะเฮ้ยจะโดนปุ๊บเอ๊ะทำไมติดเชื้อด้วยโอ้โหแขนหักด้วยอ่ะหนึ่งอะไรกันนั่นเราก็ต้องซ่อมเรื่อยๆแหละซ่อมทันไหมทันอยู่อย่าลืมนะเรามีประตูต้องสามชั้นเออมันอ้วกหรือมันตบเนี่ยติดปวดหัวค่ะลืมเอาพารามาเดี๋ยวไปกินพาราแป๊บนึงผมว่าติดอ้วกมันมีตัวอ้วกอ้วกมันอยู่เงี้ยมเงี้ยมเฮ้ยกำลังลงไปโอ้ประตูไม่ได้ลงเร็วขนาดนั้นค่ะแต่เมื่อกี้น่าจะลืมอัปเกรดมั้งคือวางใหม่แล้วลืมอัปเกรดค่ะระเบิดไฟเรื่อยๆจะเอาระเบิดไฟก่อนหรือเอาระเบิดคุณวันนี้ก่อนฮะก็แตกเฮ้ยอะไรแตกเอ๊ะมีบล็อกเหล็กมาอ๋อสาวช็อตผมแตกไปแล้วครับฝั่งนั้นน่าโดนหมดคนโอ้เฮ้ยทำไมตัวอ้วกมันเราห้ามยืนแถวนั้นแล้วเนี่ยวิ่งมาแถวนั้นเราต้องไปยืนทางนี้แทนค่ะเฮ้ยเวฟรุนเลยเฮ้ยสุดครับสุดครับคุณพี่บู๊ที่แพงมากอะไรตั้ง 9,000 อันนี้ว่าประตูเรียนไอ้ Advanced End จนตันแล้วสิAdvanced Engineering มันคราฟได้เหรอฮะใช่อะท่านสุดท้ายอะยังน่าจะเหลือ1เลเวลค่ะโอเคเดี๋ยวผมเอาของเก็บก่อนนะของเยอะมากได้จ้ะเราก็จะเผาไปเรื่อยๆโอ้โหมันทะลุอะมันอย่างงี้มันต้องมีกำแพงแล้วแหละโอ้ยเยอะมากเยอะเหรอเยอะสุดๆไปเลยค่ะโอ้โหอีกรอบแล้วระเบิดไฟคุ้มเลยอ่ะเช็คความสภาพสิโอ้แตกไปหนึ่งชั้นเนี่ยแตกไปแล้วเหรอไม่มันแค่แบบพังไปหนึ่งชั้นอ่ะแต่ว่าประตูนี้เนี่ยมีสามชั้นอ่ะรู้แล้วเรื่อยรู้ว่าเรายิงประตูโดนมันก็เลยไปเองไปมั่งไม่น่าจะลูกสองไม่น่าจะยิงเหล็กเข้าแรงขนาดนั้นวีบโหดีอ่ะระบบนี้ออกแบบมาดีมากตรงที่แบบรูทของได้ด้วยเยอะไปไหมเยอะไปแล้วโอ้โหเว็บไอเหมือนเสียงตัวกรี๊ดเลยค่ะสร้างเสียงเหมือนตัวกรี๊ดเลยแต่ไม่น่าใช่ตัวกรี๊ดหรอกโอ้แฮเลยอ่ะเดี๋ยวผมไปเก็บสลับกันเก็บค่ะผัดกันเก็บ
คราวนี้ไม่มีตัวอ้วกมานะมันไม่มาจากทางขวาเป็นหลักเนาะอืมอีกอย่างนึงผมสายสเตลนะมันต้องสนใจวัตถุก่อนดิอันนี้โดนประจำฮะโดนหลายรอบแล้วเนี่ยเจ็บปวดรวดร้าวเหลือเกินโอ้เนี่ยระบบเอ้ยเจ็บโอ้ย คือจะบอกว่ามันดีตรงที่ไอ้เท่นมันมาข้างหลังด้วยอ่ะหรอมันก็เก็บง่ายอ่ะนี่ในมันรุนไหมมันรุนไหมเนี่ยถุงเกี่ยวถุงฟ้าสองถุงเลยนะตัวอะไรอ่ะผมนึกว่าเดโมตกใจนึกว่าตัวอะไรเพราะปลาไฟก็มองไม่ค่อยเห็นว่ามันคือตัวอะไรไงมันโดนไฟเผาไปแล้วอ่ะโอเคเอ้าโอ้โหชั้นล่างแปะอะไรไม่ได้เลยดินะสายไฟเรียบร้อยแตกเดี๋ยวไม่แต่อย่างน้อยได้ลองอ่ะว่ามันได้หรือไม่ได้อืมไม่ได้บางอย่างไม่ได้อาจจะต้องเอาอะไรมาประกบแต่เมื่อกี้ตอนที่แบบมีไฟฟ้าช็อตมันก็โกงมากๆเลยนะซอมบี้ติดง่ายๆเลยค่ะเฮ้ยหรือว่าเราต้องเอาให้มันยาวกว่านั้นไหมคุณวันลบีมันต้องหาจุดที่วางแล้วมันดีกว่านี้โอ้เยอะจริงๆครั้งเดียว XP เยอะสุดๆเยอะมากปุ๊มอ่ะเยอะสุดมีเสียงนกนะคะไอ้ป้อมปืนยิงหรือเปล่าไม่รู้ป้อมนกมาแถวนี้ป่ะไม่รู้ได้ยินเสียงไกลอยู่นะหรือว่าป้อมนกหรือว่าป้อมปืนมันโดนตีเหรอนกติดอยู่ชั้น2ป่ะทูนกติดอยู่ชั้น2มันติดได้ยังไงคะมันไม่มีอะไรที่ติดได้นี่อ๋อหมายถึงมันติดไอ้ตรงหน้าเราที่ปาระเบิดใช่ไหมตรงนั้นใช่ไหมผมเชื่อเดี๋ยวผมต้องตั้งป้อมปืนใหม่ก่อนเฮ้ยฉันต้องตั้งวอร์นิ่งอ่ะแต่ต้องการลดวอร์นิ่งออกไม่มีแล้วนี่นะวอร์นิ่งซอมบี้ไทยโอ้ซอมบี้เยอะมากเลยทำไมป้อมปืนมันไม่ยิงอ่ะมันแค่แจ้งเตือนก่อนแปลกมากกาแฟไม่ยอมยิงอ่ะมันมัวแต่เล็งอ่ะรู้ว่ามันมองว่านกไกลเกินไปเหรอขนาดน้ำมันระยะประชิดเลยมันก็ยังไม่ตีทีมันยังไม่ยิงทีเลยแปลกแปลกมากจ้ะไปดูของสายไอออโต้เทเลตหน่อยว่ามันมีผลไหมก่อนที่จะดูคุณวันมีข้างล่างนี่ลำบากเลยอะลำบากแล้วเหรอลำบากแล้วก็บอกว่าลำบากแล้วข้างล่างเริ่มลำบากแล้วอันนี้กูแบบเฮ้ยสบา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 ยเลยมันต้องซ่อมด้วยไงล่ะต้องมานั่งเช็คว่าไหนใกล้ฟังแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาปาระเบิดให้กินทีเด็ดเจนตอนแรกยังมีระเบิดไฟนะตอนแรกยังมีระเบิดไฟนะตอนนี้หมดแล้วเหลือแค่ระเบิดไฟอะโอ้มันมาเยอะแฮะตอนแรกเหมือนจะลดแล้วยังเยอะอยู่เลยนะเนี่ยหมดแล้วแต่รู้สึกอย่างหนึ่งรู้สึกว่ามันต้องแข็งกว่านี้ไอ้ตรงนี้อะรู้สึกว่ากลัวมันแตกมากเลยอยากจะให้มี2ชั้นอะถ้า2ชั้นเราเก็บไอเทมได้ไหมอันนี้มันเล็งไปข้างหน้าอันนั้นผมลองไงผมลองเล็งไปดูมันก็ติ๊ด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 มันมองนะแต่มันไม่ยิงทาร์เก็ตคนที่แบบเราไม่รู้จักทาร์เก็ตเพื่อนด้วยเหรอผมลองทุกอย่างเลยไงว่ามันจะยิงไหมมันก็ไม่ยิงนะไม่ยิงหรือเราเดินสายไฟขาดเหรอคะเดินสายผิดเหรอถ้าเดินสายอันนี้เดินสายไฟเข้าแล้วก็ต้องทำงานนะฮะปกติป้อมปืนนี่เวลาเราเข้าไปดูไอ้มุมมองมันอะเราสามารถกดยิงได้นะแต่นี้กดยิงไม่ออกปิ๊วมันไม่ยอมยิงอ่ะมันดังติ๊ดติ๊ดติ๊ดนะแต่มันไม่ยิงมันคือระบบแจ้งเตือนหรือมันคืออะไรคะมันคือกำลังจะยิงครับติ๊ด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 มันก็จะแป้ง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 แล้วแต่มันไม่ยิงทันทีเราใส่กระสุนให้มันถูกกระสุนใช่ไหม
นะครับถ้าใส่ผิดมันใส่ไม่ได้ฮะอ๋อแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปติดด้านล่างดูว่ามันจะยิงซอมบี้ไหมมาเล่นกันตัวกีดเป็นตัวกีดมานี่มานี่ไปรุ่นทดสอบปั๊มปืนหน่อยกีดหน่อยโอเคต้องขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่มีปฏิกิริยาตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเลยค่ะมันไม่ยิงอ่ะนี่ทำไมอ่ะมันหันนะมันไม่ยอมยิงอ่ะทำไมอ่ะมันหันนะหรือว่าเทเวนเดย์เทไดเวอร์ชันใหม่มีการปรับเรื่องเปิดป้อมปืนปิดป้อมปืนเหรอคะไม่รู้ไม่ยอมยิงสักทีอ่ะมันต้องล็อกกระสุนก่อนมาทูเอ๊ะมันล็อกยังไงคะยังไงยิงได้ละเออไหนดิล็อกกระสุนคือยังไงอะไรคือกดล็อกกระสุนนะกดยังไงคะเห็นตรงลูกกระสุนไหมมาดูมันล็อกกันล็อกกันอ๋อต้องกดล็อกกระสุนใช่ต้องกดล็อกกระสุนก่อนไม่งั้นมันยิงไม่ได้มันไม่ยิงโอ้ยไม่รู้เลยอ่ะเอ๊ะทำไมพอนั่งดูอ๋อเขาบอกว่าต้องกดล็อกก่อนโอ้แต่เมื่อกี้มันยิงแล้วนี่เมื่อกี้ป้อมนี่ยิงอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าค่ะนี่คือทาร์เก็ตเพื่อนแล้วใช่ไหมหรือไม่ทาร์เก็ตเพื่อนโอ้โหหนังเหนียวมากยิงไม่เข้าไม่ถึงทาร์เก็ตเพื่อนแล้วใช่ไหมคะยังนี่คุณมันมีไปคุณมันมีไปยืนนู่นไปยืนนั่นไปเนี่ยต่อให้มันทาร์เก็ตหรือไม่ทาร์เก็ตว่ายิงไม่ได้นะคะเนี่ยโอ้เขาไม่ได้เปิดเวอร์ไฟไงเออไปดิเออมันยิงแล้วความแม่นหามีไหมความแม่นหามีไหมมันไม่แม่นเลยกว่าจะแม่นมันต้องเข้าระยะค่ะมันจะแม่นเออก็เอาไว้ยิงนกอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องจะไปต้องยิงแม่นอย่างเนี้ยอ่ะทำไมมีชะง่อนออกมาด้วยคืออย่างนี้กลัวไงฮะว่าตรงเนี้ยมันจะแตกตรงเนี้ยมันจะแตกก็เลยอยากจะทำตรงเนี้ยให้มันเป็นห้องหนึ่งแตกมาตรงนั้นเหลือตรงนี้ขวางมาติดห้องต่อใช่เซฟ2 ชั้น 3 ชั้นก็ดีนะเฮ้ยผมว่าอย่าติดมุมอะถ้าติดมุมมันจะเล็งประตูตรงนี้หรือเปล่าอ๋อหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะประตูในบ้านเป็นแฮตเป็นไอ้นี่นะคะเป็นประตูแบบนี้นะมันไม่น่าจะเล็งตรงข้างในนะได้แค่กระบอกนี้เองอ่ะประตูหรือปั๊มช็อตกันอุ้ยเดียวใช่ไหมจะไม่ใช้เดี๋ยวจะไม่ใช้ประตูใช้สิผมไม่ได้อัพสกิลนี่อ๋อเหรอไม่ถึงมันได้จากอะไรคะแอร์ดอกเฮ้ยดีขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นบันเดิลปั๊มน่ะแต่ถ้าเป็นบันเดิลออโต้จะดีกว่านี้โอ้แดงเดือดที่ผ่านมาค่ะได้สกิลพอยต์มา4เลเวลโอ้โหการขุดก็เต็มแล้วเนาะไม่ต้องการอะไรมากเพิ่มไปกว่านี้ค่ะลูกซองขอขั้นสุดแล้วก็ที่เหลือเราจะไปลงตัวนี้ค่ะ Advanced Engineering การคราฟของจากเตาหลอมค่ะจะประหยัดมากขึ้น 20% โอ้น่าสนใจมากแล้วก็เวลาคราฟฟอกสติลอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อะไรก็ตามที่มีส่วนผสมของอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอิเล็กทริกเนี่ยมันจะประหยัดมากขึ้น 35% เลยนะดีมากอ่ะหรืออีก2 point ไม่รู้จะลงอะไรดีไปลง healing factor นิดหนึ่งแล้วกันเอาให้ฮิลตัวเองได้ค่ะแล้วก็ลดดาเมจลงสักนิดหนึ่งเนาะปลอดภัยค่ะแต่ว่ายังไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่เพราะว่าซอมบี้ตบหนักมากอาจจะต้องอัปเกรดเพิ่มเติมในอนาคตเนาะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าบ๊ายบายค่ะ